ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ำกันทุกครั้งก่อนดูว่าผมดูด้วยความตั้งใจนะแล้วที่บอกว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูด้วยความจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่านำไปคิดมากเท่านั้นเองครับประมาณนี้นะโอเคที่ต้องบอกกันทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันอ่ะคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูลักษณะภาพรวมโดยกว้างนะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้และบุญวาสนาแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูให้ตรงกับตัวท่านแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอฝาก Facebook Page ใหม่ของผมไว้นะครับเพจมอตโตมหาเมตตานะครับเอาไว้อัปเดตเรื่องดูดวงอื่นๆบทสวดมนต์เช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไว้อัปเดตข่าวกันรายวันเพราะว่าบางที YouTube เนี่ยลงได้แค่วิดีโอเราจะสื่อสารกันได้ไม่ครบถ้วนไปตามที่ Facebook เพิ่มจะได้เนื้อหาสาระอื่นๆเพิ่มอีกมากมายนะครับไปติดตามกันนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงการเลือกไพ่นะครับการดูดวงของผมส่วนใหญ่จะเป็นการดูดวงแบบพิกอาการ์ดพิกอาเด็กเลือกไพ่นะมีไพ่ให้เลือก3กองโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์ประธานสู่รวมจิตใจก่อนแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1เป็นหลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3ท้าวเวสสุวรรณอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจที่สุดนะแต่ถ้าดูแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะโอเคนะครับลองเลือกดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมาดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคุณกองที่1คุณได้ไพ่ The Devil โอ้โหดีไม่ดีเนี่ยต้องดีสิครับ2เหรียญเราเน้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเนาะเฮโลแฟนนี่ไงล่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวราชาถ้วย3ถ้วยเห็นไหมเล่าความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะพัฒนาไปถึงไหนความสัมพันธ์นี้ดีมาขยายความกันคุณกองที่1ใครจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณคนคนนี้จะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยเสน่ห์ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไรเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ในสังคมในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่คุณมีเสน่ห์ในตัวเองสูงแล้วคุณก็ดึงดูดเขาเข้ามาด้วยเสน่ห์ของคุณเสน่ห์ของคุณไปเตะตาต้องใจเขาเปรี้ยงเลย ผมไม่รู้นะว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนเรียบง่ายอยู่กระเย้าเฝ้ากระเรือนหรือว่าเป็นนักเดินทางหรือชอบสังสรรค์อันนี้แล้วแต่คุณนะครับผมนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงเป๊ะกับทุกๆท่านได้แต่มันก็จะวนเวียนอยู่กับพลังงานนี้แหละเอาเป็นว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมแบบไหนคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้ง่ายมากแล้วมันจะมีอยู่บางคน1คนอย่างน้อย1คนหรือมากกว่า1คน2คน3คนไปอย่างน้อยเนี่ยนะ1ถึง3คนเนี่ยที่กำลังหลงเสน่ห์คุณมากตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะอยู่แถวๆ2คนแล้วคุณก็อาจจะพอจะรู้แค่ระคายรู้ด้วยว่าเป็นใครลองสังเกตดีๆใครที่มาทำดีกับคุณเป็นพิเศษมาเจาะมาแจ๊ะมาจี้มาจ๊ะหาเรื่องมาคุยกับคุณเป็นพิเศษส่งของขวัญมาให้ฝากข้อความมาให้มาทำดีกับคุณผิดปกติอะไรทำนองเนี้ยนะเขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาอยากใกล้ชิดคุณแต่ถ้าคุณจะนึกสงสัยว่าเฮ้ยแต่มันเป็นพลังเดวิลเลยนะเสน่ห์ในที่นี้เป็นทางที่ดีไหมบอกได้เลยว่าดีถึงจะเป็นการหลงเสน่ห์เป็นการลุ่มหลงเสน่ห์แต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนมีเสน่ห์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์ดูแลอยู่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ไอ้เสน่ห์ของคุณเนี่ยคนที่จะเข้ามาถ้ามาดีจะเข้าถึงตัวคุณได้แต่ถ้ามาร้ายจะเข้าไม่ถึงตัวคุณนึกออกไหมครับนึกภาพตามนะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดคนมากมายหลายคนอยากเข้าหาคุณแต่ถ้าคนคิดร้ายจะเข้าไม่ถึงคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะคุ้มครองป้องกันคนที่คิดดีเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้นี่ประมาณนี้ถึงบอกว่าคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคนนี้หรือ 2-3 คนเนี้ย เขาจะมาดีแน่นอนไม่ต้องกังวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอยู่คนที่โดดเด่นนะถ้ากรณีที่มากกว่า1คนคนที่โดดเด่นจะเป็นคนที่มีลักษณะอบอุ่นรักครอบครัวเป็นพิเศษแบบว่าคิดถึงครอบครัวหมายถึงพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะแบบรักพ่อแม่รักพี่น้องเป็นพิเศษเพราะว่าที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ทุกคนที่รักครอบครัวบางคนโตมาในครอบครัวที่ขออนุญาตนะครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจร้ายใส่กันอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีความ
ฝังใจเกลียดครอบครัวเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดูคนที่เขารักพ่อรักแม่มากๆรักปู่ย่าตายายหรือรักญาติพี่น้องมากๆอะไรแบบเนี้ยมีอะไรดีๆก็ทุ่มเทให้ครอบครัวก่อนประมาณนี้คนลักษณะนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แล้วก็จะมาดูแลคุณได้มาส่งเสริมชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากสามารถพัฒนาเป็นคนรักคู่ครองได้แต่ถ้าไม่ได้พัฒนาเป็นคนรักคู่ครองคนคนนี้จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาเลยทีเดียวนะครับประมาณที่คุณกรณีหนึ่งคนคนนี้ลักษณะดังกล่าวจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในแนวทางไหนก็แล้วแต่เขาจะนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเอ้ยเหมือนอะไรสักอย่าง เขาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณก็แล้วกันประมาณนี้สังเกตดีๆไม่ต้องกังวลว่าจะเลือกผิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อใครกําลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะเน้นไปในทางที่ดีนะคุณกองที่2คุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้าโอ้แล้วก็อัศวินดาบ2อัศวินเลยแปลว่ามา2คนหรือเปล่าเดี๋ยวมาขยายความกันJudgment คนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณโดยตรงๆเลย4ไม้เท้าคนในสังคมเก่าๆก็ได้ Wheel of Fortune โชคชะตาพามาชัดเจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คอยรอดูกันแล้วกันขยายความกันคุณกองที่2ใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณในทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอย่างน้อย2คนดุดันแข็งแกร่งใจร้อนใจเร็วทั้งคู่ต้องขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะใจเร็วไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่หมายถึงว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาหาคุณอยากจะมาพิชิตใจคุณจะแย่แล้วเนี่ยสองอัศวินมาพร้อมกันเลยโปรไฟล์สูสีกันด้วยลองไปสังเกตดูนะว่าใครที่อยากเข้าหาคุณมากผิดปกติช่วงนี้อยากเข้าชาร์จอยากพุ่งเข้าหาคุณมากผิดปกติแต่ก็ต้องดูในทางที่ดีนะถ้ามาชวนไปทําเรื่องไม่ดีอย่ารับไว้นะครับตัดทิ้งไปเลยต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วชวนเราไปทําดีชวนเราสร้างบุญกุศลร่วมกันอะไรเงี้ยดีไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเลือกผิดเพราะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่ควรได้โชคชะตาของคุณบางทีคุณยังสับสนตัวเองว่าคุณจะทําอะไรดีจะทําอะไรต่อไปแต่ในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินจะเป็นพยานฟ้าดินจะจัดสรรให้นะอันนี้ตามความเชื่อนะบางคนที่ไม่เชื่อเขาอาจจะมาแย้งแล้วว่าโอ๊ยฟ้าดินอะไรมีจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วแต่คุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องมาดูแต่ถ้าคนดูส่วนใหญ่เขาเชื่อฟ้าดินมีตาเคยได้ยินไหมเราหนังจีนหนังไทยอะไรก็แล้วแต่ฟ้าดินมีตาอันนี้ก็เช่นกันฟ้าดินจะจัดสรรให้รวมไปถึงอีกที่มองข้ามไม่ได้คือคนในสังคมเก่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงนี้โชคชะตานำพามาคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้วดีเองประมาณนี้เลยทีเดียวนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีคู่ครองคนรักถ้าจะกรณีที่จะพัฒนาเป็นคู่ครองคนรักเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกอย่าใจร้อนถ้ามีเข้ามามากกว่า1คนนะตามแนวโน้มนะมากกว่า1คนค่อยๆศึกษานิสัยใจคอดูข้อดีข้อเสียกันไปว่ารับกันได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการคู่ครองในเวลานี้หรือคุณมีคู่ครองอยู่แล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีมากสำหรับคุณเลยแต่ต้องเคลียร์กันเอาเองว่าเฮ้ยเป็นแค่เพื่อนนะอะไรแค่นี้อย่าล้ำเส้นกันนะมีเส้นกั้นอยู่แค่นี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณมองหาคู่รักอยู่ก็สามารถพัฒนาได้นะเลือกเอาเองว่าจะพัฒนากับคนที่เข้ามานี้เป็นคู่รักหรือพัฒนาเป็นเพื่อนก็พออะไรแบบนี้เลือกได้เอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะเข้ามาในสถานะอะไรก็แล้วแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นนำสิ่งดีๆมาให้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคลาภ Wheel of Fortune ยืนยันโชคชะตาพามาโชคชะตานำพาเขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโชคลาภคบคนนี้แล้วดีคบคนนี้แล้วเฮงเอาลองดูสิตรงไม่ตรงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะรายงานผลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อข้อที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้า The Hangman Chariot Death ไม่ต้องกลัว Death Death แปลว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดี The Sun เห็นไหมเล่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาแล้วมาขยายความกันชัดๆคุณกองที่3คนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทางที่ดีดูแล้วมีแนวโน้มจะเป็นคนอายุน้อยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนะนี่คือพลังงานรวมไม่แบ่งแยกเพศมีความเป็นเด็กเด็กฉลาดเด็กเก่งเด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควรไม่ว่าจะการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่การใช้ชีวิตเป็นเด็กที่ไม่เขาเรียกว่าไม่อ่อนโลกเป็นเด็กที่รู้เท่าทันผู้ใหญ่
ชีวิตคุณไม่ว่าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรมานานแสนนานแค่ไหนเร็วๆนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วมาเร็วมาไวด้วยจากคนที่กล่าวถึงเมื่อกี้ดูแล้วที่มีความเป็นเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าอะไรประมาณนี้อย่างน้อยถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าก็ต้องมีความเป็นเด็กในตัวมีความสดใสร่าเริงนะพูดง่ายๆคือมีจริตนิสัยคล้ายๆเด็กอยู่เสมอเด็กวัยรุ่นอะไรแบบนี้พลังงานวัยรุ่นมาเร็วมาเร็วพูดปลาดปาดเปรียวอาจจะมาจากทางไกลได้ด้วยไม่จำเป็นต้องไปต่างชาตินะบางทีบางท่านไปเน้นต่างชาติไม่จําเป็นอาจจะเป็นคนทางไกลกันหรือว่าคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงแต่เพิ่งเขาเรียกว่าไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนอยู่ดีๆได้มีโอกาสพบปะพูดคุยก็เป็นไปได้อันนี้ตีความได้หลายอย่างเดทเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาคู่กับเดอะซันไม่ต้องห่วงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยอย่างยาวนานอะไรที่ไม่สบอารมณ์คุณอะไรที่คุณคิดว่ามันยืดเยื้อกำลังจะคลี่คลายลงกำลังจะดีขึ้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆพัฒนาก็แปลว่าดีขึ้นนั่นแหละจะพูดให้ยาวทำไม ทุกอย่างจะดีขึ้นโอเคจากบุคคลลักษณะดังกล่าวใครจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นไปสังเกตคนอายุน้อยให้ดีสังเกตวัยรุ่นให้ดีสังเกตผู้ใหญ่หัวใจเด็กให้ดีสังเกตใครก็แล้วแต่ที่มีบุคลิกลักษณะสดใสรื่นเริงเหมือนเด็กเหมือนวัยรุ่นพลังงานวัยรุ่นนะคนลักษณะนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมาไวด้วยปุบปับอยู่ดีๆมาถึงตัวแล้วถามว่าดีไหมดีนะเพราะคุณรอคอยหลายๆอย่างมานานแล้วคุณเซ็งชีวิตมานานคุณรอคอยบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมานานคุณไม่สมหวังสักทีคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณสมหวังไม่จําเป็นต้องไปเรื่องความรักความสัมพันธ์กองนี้ไม่เน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่จะหมายรวมไปทุกๆอย่างอะไรก็ได้ที่คุณรอคอยที่คุณฝันที่คุณหวังไว้อยากได้คุณอยากพัฒนาสิ่งไหนสิ่งนั้นจะสำเร็จสมหวังด้วยการมาของคนคนนี้นะครับไปสังเกตดีๆเขาจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณให้สมหวังสำเร็จดังประสงค์ดังต้องการนะครับเอาใจช่วยนะครับโอเคโอเคครบถ้วนนะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะย้ำเลยนะว่าดูแล้วเพลินๆดูสบายๆไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะครับโอเคนะสำหรับท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่จุใจก็สามารถไปติดตามดูคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วนะมีเป็นร้อยเลยครับไปย้อนดูได้แล้วก็ไปติดตามเพจ Facebook นะอย่าลืมนะเพจมอตโตมหาเมตตานี้นะไปติดตามไว้เลยนะไปติดตามไว้เลยจะมีข่าวคราวข่าวสารอัปเดตดูดวงแบบอื่นๆบทสวดมนต์แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าบูชาวัตถุมงคลของดีที่ผมจะจัดหามาให้ท่านได้เช่าบูชากันตามรายสะดวกนะครับผมนะจะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับไปติดตามเอาแล้วกันนะว่าช่วงไหนจะมีอะไรรับรองของดีแน่นอนจันมอตโตการันตีนะครับผมนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ